ดูไปซะด้วยมันหญิงสกปรกคนที่พี่ทีไทยยูสนใจต้องเป็นฉันคนเดียวเฮ้ยดิ้นเนี่ลิงเยอะนะทีทายุเธอไม่ควรทำแบบนั้นกับศรีศิราอ้าวก็เราจะปล่อยให้ตายอยู่กลางป่าหรือไงแกไม่ควรเอาตัวเจ้าหญิงไปตั้งแต่แรกก็ขนาดองครักษ์อยู่เต็มวังอย่างเงี้ยยังไม่มีปัญญาคุ้มกันผู้หญิงแค่คนเดียวปล่อยให้โดนยิงขาลากอย่างเงี้ยต้องรอให้โดนยิงซ้ำให้ตายหรือไงมานสิงไม่ได้อยากเอาตัวเขามาขวางอำนาจที่รุมแย่งกันเหมือนกระดูกชิ้นหนึ่งหรอกนะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่สมควรจะเป็นเจ้าหญิงที่ต้องตายในวังของตัวเองสงสัยว่าเจ้าหญิงจะได้องครักษ์คนใหม่แทนมานสิงสนิทชิดเชื่อกันถึงขั้นอุ้มกันหายไปจากวังถ้าเจ้าหญิงไม่ถูกทำร้ายด้วยน้ำมือไอ้พวกชั่วช้าทีทายุก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องพระวรกายทำไมกลิ่นสาบไพร่มันแปดเปื้อนศักดิ์ศรีเจ้าหญิงนักหรือไงฮะก็เชิญไปขัดล้างเนื้อตัวกันให้พอใจเลยเอาเลยแต่ขอบอกไว้เลยนะว่าเนื้อตัวคณิกายังน่าเสน่หามากกว่ากลิ่นกายเจ้าหญิงอ
ถึงทีทายุจะช่วยเจ้าหญิงเอาไว้แต่ด้วยเกียรติของเจ้าหญิงไม่ควรถูกทำลายเพราะคุณของชายปักมาลสินเห็นด้วยกับเราตั้งศาลเตี้ยสอบสวนข้างกำแพงวังปากแดงเสียกันโทษเนี่ยสำหรับแกคนเดียวบอกแล้วไงว่าซีซีราของแม่ต้องเป็นดอกไม้ที่มีแมลงมาดอมดมแต่แมลงนั้นต้องไม่ใช่ชายไร้ศักดิ์ไร้เกียรติมีแต่คนเหยียดหยามถ้าลูกจะสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษแม่ไม่เคยห่วงห้ามเหมือนที่ลูกมีช้างทั้งปางเป็นเพื่อนแต่ที่คู่ควรกับเจ้าหญิงซีซีรามีเพียงพญาน่านฟ้าเท่านั้นไม่ใช่ช้างบ้านช้างป่าที่ลูกโยนอาหารให้อย่าลืมสิลูกบัลลังก์แสงจันทร์มีไว้สำหรับเทิดทูนไม่ให้เสื่อมเกียรติด้อยค่าหรือถูกทำให้ลดศักดิ์ศรีลงไปแม้เพียงสักนิดเดียวขึ้นมาถ้าคิดจะสู้อย่าดีกว่าเลือดคิดข้ามจะทาสีวังได้สวยกว่าเลือดองค์ละออกไปให้ไกลจากเจ้าหญิงถ้าแกยังอยากมีลมหายใจอยู่รักษาบัลลังก์แสงจันทร์ให้ศักดิ์สิทธิ์สมกับการเทิดทูนของราษฎรเป็นหน้าที่ของเชื้อพระวงศ์ทุกคนแม้บางครั้งจะต้องเฉือนเลือดเนื้อ